สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำเกี่ยวกับพลังของโกจิต้านะครับว่าพลังของพี่แกเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เวลาฟิวชั่นกันแบบโกจิต้าเนี่ยพลังนะครับมันจะยังไงนะครับก็ผมต้องบอกก่อนแล้วกันว่ามันอาจจะสปอยนิดนึงนะเกี่ยวกับพลังของโกจิต้านะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะไปดูแบบเพียวๆไม่อยากจะรู้ว่าโกจิต้าเนี่ยเก่งยังไงอะไรยังไงนะครับก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะไปติวก่อนดูอยากจะรู้ว่าพลังของโกจิต้าเป็นยังไงแตกต่างจากเบจิโต้ยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้เลยเราต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าในเรื่องดราก้อนบอลนะครับมันจะมีการฟิวชั่นด้วยกัน2วิธีด้วยกันโดยวิธีแรกนะครับโดยการใช้โปตาร่านะครับในการฟิวชั่นนะครับซึ่งโปตาร่านะครับมันเป็นไอเทมของเทพใช่มั้ยครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าจะใช้เนี่ยมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถใช้ได้นะครับนอกจากเทพเนี่ยก็คือยกโปตาร่าให้ในการไปรวมร่างซึ่งเราจะเห็นการใช้ด้วยโปตาร่าครั้งแรกนะครับก็คือการฟิวชั่นกันระหว่างคิบิโตะกับไคโอชินนะครับตอนนั้นแล้วก็2คนนี้เนี่ยรวมร่างกันและก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีกรณีพิเศษนิดนึงก็คือถ้าอยากจะแยกร่างออกจากกันเนี่ยก็ต้องใช้ไอเทมสุดโกงอย่างดราก้อนบอลนะครับในการขอพรเพื่อที่จะแยกร่างออกจากกันได้โดยฝั่งพระเอกเนี่ยก็จะมีเบจิโต้ใช่ไหมครับที่เป็นการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับในการสู้กับจอมมารบูในตอนนั้นนะแล้วภายหลังเนี่ยได้ทำการแยกร่างออกจากกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือเป็นวิธีแบบโกจิต้าที่เราเห็นนั่นแหละครับก็คือเป็นการใช้การฟิวชั่นโดยการทำท่าสุดแสนน่ารักคิคุนะครับในการฟิวชั่นกันซึ่งเราเห็นการฟิวชั่นกันครั้งแรกนะครับระหว่างครั้งกับโกเทนนะครับจนสามารถกลายเป็นโกเทนครูดได้และนั่นแหละครับก็เนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเดอะบุ๊กบี้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาไม่นับเป็นจักรวาลหลักนะครับเราจะเห็นโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็คือฟิวชั่นกันนะครับจนสามารถเกิดเป็นนักรบคนใหม่ก็คือโกจิต้าได้ในเดอะบุ๊กบี้ครั้งนั้นแล้วก็ในดราก้อนบอล GT ก็จะมีอีกครั้งนึงนะครับก็คือการฟิวชั่นกันนะครับก็คือร่าง4เนี่ยฟิวชั่นกันจนสามารถกลายร่างเป็นโกจิต้าได้แต่อันนั้นก็ไม่นับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเหมือนกันนะครับจึงทำให้นะครับตัวอย่างดราก้อนบอลเดอะบุ๊กบี้ที่ออกมาล่าสุดเลยเนี่ยจึงเป็นการออฟฟิเชียลอย่างแน่นอนเลยล่ะครับว่าโกจิต้าจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักของดราก้อนบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โกจิต้าตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวเก่าอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าใครสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าโกจิต้าตัวนี้เนี่ยจะกวนบาทานะครับมากกว่าโกจิต้าตัวที่แล้วนะโกจิต้าตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมนุ่มลึกใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยโคตรจะกวนบาทาเลยซึ่งก็จะคล้ายๆกับเบจิโต้ส่วนทางด้านพลังนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะสปอยนิดนึงนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามดราก้อนบอลมามันจะมีทั้งข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลที่สปอยออกมานะครับจะมีการบอกนะครับว่าโกจิต้ากับเบจิโต้นะครับถ้าฟิวชั่นพร้อมกันแล้วเนี่ยในพลังเริ่มต้นนะครับโกจิต้าจะมีพลังที่มากกว่าแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยก็คือจะเสถียรใช่มั้ยครับคือสมมุตินะครับโกจิต้าเนี่ยมีพลังอยู่ที่100ใช่มั้ยครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึง30นาทีครบเวลาเลยเนี่ยพลังของเขาก็จะเสถียรอยู่ที่100ใช่มั้ยครับแต่แตกต่างจากเบจิโต้นะครับเบจิโต้เนี่ยพลังเริ่มต้นของเขาอาจจะ50ใช่มั้ยครับแต่พลังของเขาเนี่ยก็คือจะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับจาก50อาจจะขึ้นไป100 200 300 400จนที่มันมากเกินไปนั่นแหละจนทำให้พวกเขาเนี่ยได้แยกออกจากกันในเหมือนดราก้อนบอลซูเปอร์เลยนะครับและก็คงจะมีคำถามยอดฮิตแน่นอนว่าถ้าโกจิต้าปะทะกับเบจิโต้แล้วใครจะชนะมันก็ขึ้นอยู่ที่เทคนิคการต่อสู้เลยนะครับถ้าผมเป็นโกจิต้านะครับก็คือก็ต้องรีบปิดศึกให้ไวนะครับในช่วงแรกที่ตัวเองมีพลังเยอะกว่าเบจิโต้ใช่ไหมในทางกลับกันนะครับในฝั่งของเบจิโต้เนี่ยเขาก็ต้องยื้อเวลาให้ตัวเองเนี่ยมีพลังที่มากกว่าโกจิต้านะครับแต่ก็อย่าให้มันมากเกินจนตัวเองหลุดออกจากโปโตล่านะครับก็คือจะต้องรีบตบโกจิต้าให้ตบกระเด็นไปเลยนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าการที่2คนนี้จะสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เทคนิคนะครับว่าใครจะยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วว่าการ์ตูนดราก้อนบอลพลังมากไม่ได้หมายความว่าจะชนะทุกคนนะครับมันอยู่ที่เทคนิคการเมเนจพลังการต่อสู้นะครับซึ่งนี่ก็คือคำตอบเลยนะครับและผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าระดับพลังของโกจิต้าเนี่ยประมาณไหนประมาณใครนะครับถ้าเราเอาจากคำอ้างหรือว่าคำพูดของวิสก่อนหน้านี้นะครับวิสได้พูดแหละครับว่าถ้าโกคูกับเบจิต้าร่วมมือกันเลยเนี่ยอาจจะสู้ได้สูสีกับบิลนะครับย้ำนะครับสู้ได้สูสีกับบิลไม่ได้หมายความว่าเหนือกว่าบิลนะครับก็นั่นแหละครับเป็นความหมายที่เขาพูดในตอนนั้นซึ่งนั่นแหละครับก็คือความหมายที่เขาพูดในตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบได้เลยแหละครับว่าอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่ามีพลังเนี่ยก็คงจะสูสีกับบิลนะครับในการต่อสู้และก็อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นโกจิต้าด้วยในเดอะบุ๊กบี้ครั้งนี้นะครับผมมี2เหตุผลหลักๆเลยนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือการฟิวชั่นแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่าการฟิวชั่นโดยใช้โปตาร่านะครับเพราะว่าโปตาร่าเนี่ยคุณก็ต้องไปขอยืมคนนู้นคนนี้ทีใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้อย่างนั้นการฟิวชั่นแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับและก็ไม่สามารถจะไปหาอะไรได้และเหตุผลที่2เนี่ยนะครับก็คือเขาขายฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับ
ายสินค้าอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรจิต้านั่นแหละซึ่งแน่นอนแหละว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ว่าผมก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคือโกจิต้าใครมันก็ต้องอยากได้ถูกไหมครับก็ใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปแนวไหนอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะพูดแสดงความดีใจก็ได้ว่าผมได้เห็นโกจิต้าแล้วก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์ดราก้อนบอลหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อมาซื้อได้ที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review นะครับสามารถมาพูดคุยก็ได้มาแชทคุยกันก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ไปถึงแล้วขอบคุณครับ